โอเคตรงแค่นี้เนาะเอาล่ะมีผู้ถามต่ออีกทีนะครับเมื่อกี้นี้คุณสิริวรรณชนกนะฮะเกี่ยวลูกสาว12 ขวบ12 ปีนะฮะเรื่องของการฟังเพลงไอ้เพลงที่ฟังเนี่ยก็ไม่รู้ภาษาแต่นั้นมีความรู้สึกโศกเศร้าอาดูลทั้งเสียงทั้งภาษาในเพลงนั้นไม่สามารถเข้าใจได้เลยแม่ควรทำอย่างไรคำตอบแม่ควรกับลูกยังไงนะใช้คำนี้ลูกเอ้ยไปซาบซึ้งอะไรกันนักกันหนาเหรอมันเรื่องอะไรเล่าให้แม่ฟังดูสิถึงน้ำตาร่วงน้ำตาไหลประมาณนั้นเห็นไหมห้ามพูดเด็ดขาดว่ามึงจะไปดูกันอะไรกันนักกันหนาทำนองนี้ห้ามนะครับตอนนี้ห้ามเลยเพราะอะไรรู้ไหมคนเราเนี่ยเขาจะดูดดื่มเรื่องอะไรมันเป็นศักยภาพภายในของเขาเขาอินอยู่กับอะไรเพราะน้ำตาที่เขาร่วงไหลออกมานั้นมันไม่ใช่ถูกตบถูกตีโอเคมันเพียงแต่เขาฟังเพลงน่า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 เขาฟังเพลงแปลว่าเขาอินอยู่ในเนื้ออยู่ในทํานองครับเขาอินในทํานองเหมือนกับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับฟังภาษาลุงไม่ออกไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ขอให้อินกับเนื้อของเสียงเนื้อในของเสียงอินมันตรงนั้นเองอินกับเนื้อในของเสียงลงจะเป็นเสียงขึ้นเสียงลงเสียงอะไรต่างขอให้อินตรงนั้นแปลว่าจับแกนเสียงได้เหมือนกับลูกสาวคุณลูกสาวคุณสิวันกนกเนี่ยครับเหมือนกันเขาจะอินกับทํานองโอเคนะเขาไม่สนใจเนื้อร้องนะแปลว่ามันเข้าทางลึกเลยตรงนี้เป็นคนที่มีอะไรมีความเป็นศิลปินสูงอย่างเงี้ยดีกว่าโอเคนะไม่มีโทษครับที่ว่านี้นะครับไม่มีโทษไม่มีโทษเนาะยินดีกับลูกสาวด้วยกันแล้วกันนะยิ่งกำลังเติบโตเนี่ยก็จะแตกเนื้อสาวเป็นพวกนี้วันเรือนี้ไปแล้วเนี่ยหรือว่าแตกแล้วก็ไม่รู้นะยุคสมัยนี้แตกไวนะ ยุคสมัยเนี่ยแตกเนื้อสาวไวนะ11 ปีก็แตกเนื้อสาวแล้วโถเอ้ยอะไรกันนะกันนะโอ้ยอ่ะฮะค่อยๆประคับประคองครับใครมีลูกสาวระดับนี้ก็ต้องให้เข้าใจเขามากๆหน่อยพยายามถามให้เขาเล่าให้ฟังนะครับแม่ลูกเนี่ยสำคัญนะครับเอาล่ะไปต่อ